สวัสดีนะคะมาให้เห็นออริจินอลนะคะก็คือออริจินอลคือความจริงนี่คือผมขาวนะคะนี่ก็คือการย้อมผมนะคะให้ดูหลายๆมุมนะคะป้าก็จะมาบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันไม่ยอมรับความจริงนะคะการที่มันให้คนไปเชียร์เนี่ยมันลีดเดอร์ประยุทธ์ซื่อๆนะรักลุงรักลุงตู่รักลุงตู่คือพอป้าไปเห็นคลิปจริงๆต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะว่าป้าเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ตามข่าวค่ะนะคะเดี๋ยวตามเฉพาะช่วงไหนที่มันมีประเด็นดังๆแล้วแต่ว่าก็จะย้อนดูทีเดียวนะคะก็คือสิ่งที่ป้าเห็นคนที่มาเชียร์ลุงตู่รักลุงตู่รักประยุทธ์นี่นะคะดูการแต่งเนื้อแต่งตัวป้าคิดว่าน่าจะเป็นข้าราชการนะคะไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่ออริจินอลนะคะนี่คือออริจินอลค่ะคือแก่แก่นะคะแก่แก่แต่ไม่ยอมแก่อะไรเงี้ยออริจินอลเราพูดความจริงกับตัวเองมันไม่อายไงมันก็บอกเอ้ยอีเพนผมมึงงอกแล้วเอางอกก็กูแก่อายุกู54แล้วประยุทธ์เนี่ยอายุเท่าไหร่60กว่าส่วนประวิตรโดนสด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 โอ้จะบอกให้นะประวิตรไม่เหมาะกับการบริหารประเทศถามว่าทำไมเพราะว่าสังขารทั้งหลายไม่เถียงเนาะคือตอนนี้สังขารของประวิตรเนี่ยคือทุกข์ทรมานมากขนาดเรานะปวดขาไม่เท่าไรน้ำหนักไม่ได้เยอะอย่างประวิตรนะกูยังปวดเป็นเรื่องปกติไปถามใครได้ล่ะคะทุกคนปวดขาหมดดูประวิตรสิคือมึงชีวิตมึงนะประวิตรถ้าเป็นกูนะกูหยุดนะกูปล่อยให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยกูเป็นฮีโร่เลยกูลงแบบสวยๆอะฉันไม่ไหวละฉันยอมรับร่างกายฉันแก่ฉันไม่ดึงดันไม่ทุรังเอาเด็กรุ่นใหม่มาบริหารประเทศฉันจะไปดูแลตัวเองไปรักษาเข่าตัวเองจะบอกให้นะคนที่โรคปวดขาเนี่ยกลางคืนแม่งไม่ต้องหลับต้องนอนมันปวดขนาดป้านี่ใส่เฝือกอ่อนแท้วันเว้นวันนะใส่ทุกวันไม่ได้ค่ะนะเดี๋ยวร่างกายมันจะชินใส่เฝือกอ่อนวันเว้นวันยังปวดแล้วประวิตรแม่งจะเดินนิ่งเป็นหลับขยับเป็นจะล้มเนี่ยเมืองยังจะไม่ยอมวางมือให้เด็กรุ่นใหม่ประเทศนี้แต่ก็บอกเลยนะคะว่าระบอบเผด็จการนะคะที่มันมาได้ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะพวกดาราสมัยกปปส.นะคะคุณจำหน้าพวกมันไว้ทุกคนเลยจริงๆนะคะเมื่อกี้ฟังคุณช่อจบนะเขาชอบพันนิกาเออเขาก็ใจกว้างนะให้น้องลูกหนังออกมาชี้แจงนะคะแต่บอกซะก่อนนะคะชี้แจงได้นะคะแต่ความจริงใจเนี่ยสังคมดูออกนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าพ่อทำทำไมลูกต้องรับผิดชอบเฮ้ยลูกหนังมันไปทั้งครอบครัวมันไปร่วมชุมนุมแต่คนพวกนี้ไม่เคยสารภาพผิดไม่เคยยอมรับว่าเลยว่าตัวเองทำสิ่งที่ผิดพลาดส่งเสริมเผด็จการให้เบ่งบานแต่ตัวเองไปใช้ชีวิตอยู่ในขออนุญาตแป๊บนะคะเดี๋ยวมาถึงตรงไหนแล้วเดินไปนาน คือระบอบเผด็จการเนี่ยฮะที่มันมาได้จากคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะจากพวกดวลลงดาราแล้ววันนี้สังคมเนี่ยให้อภัยง่ายนะแต่พวกคุณไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยที่คุณเป็นปุ๋ยอย่างดีส่งเสริมเผด็จการให้แบ่งบานเนี่ยเป็นเรื่องผิดเดี๋ยวป้าจะยกตัวอย่างดาราหรือว่าพวกน้องๆ นะคะจากที่เคยเป็นกปปส.มาแล้วรู้ตัวแล้วก็ขอเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราเนี่ยที่เคยร่วมขับไล่ลุงชาติชายชุนวันในขณะที่เศรษฐกิจดีหลังจากที่ชาติชายไปแล้วไม่ฟื้นเลยจนมายุคทักษิณนะคะก็นี่แหละค่ะที่ป้าบอกว่าเผด็จการน่ะถ้ามันดีจริงน่ะต่างชาตินะนะอย่างประเทศอย่างเจริญเขาคงใช้กันบ่อยๆแต่ประเทศไทยน่ะระบอบเผด็จการเนี่ยแบ่งบานด้วย1มือในหลวงคอยเซ็น2พวกดาหลอกดารานะคะตั้งหน้าจะจงรักภักดีพาลูกพาครอบครัวแต่จริงๆแล้วน้องของน้องลูกหนังเนี่ยนะป้าบอกได้เลยว่าป้าเชื่อว่าลูกหนังเนี่ย
ขออนุญาตอีกครั้งนะลืมปิดอินเทอร์เน็ตเขาก็ออกมาเองและป้าบอกกับผู้คุณนะคะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เคยเผชิญชะตากรรมโดนเผด็จงานโดนเผด็จการเนี่ยปกครองประเทศเข็นฆ่าประชาชนไม่ได้ต่างอะไรกับเราจับคนที่เห็นต่างใส่คุกน้องลุงภัยดาวดินหรือว่าเพนควินเบนจาหลายๆคนที่ติดคุกอยู่ในขณะนี้ที่เป็นวัยรุ่นที่เรียกร้องประชาธิปไตยให้กับสังคมแต่พวกคุณส่งเสริมเผด็จการให้แบ่งบานแต่ลูกหนังไปอยู่ในประเทศที่เขาต่อสู้เรียบร้อยแล้วเป็นประชาธิปไตยคือคนหนึ่งอ่ะที่จะแบนกูไม่เอาค่ะถามว่าทำไมอ่ะเฮ้ยคือมันย้อนแย้งอ่ะพ่อพวกคุณตัวคุณทำลายอนาคตคนอื่นด้วยการส่งเสริมให้ประเด็จการขึ้นมีอำนาจแต่พวกคุณมีทุนที่จะไปอยู่เมืองนอกไปอยู่ประเทศที่มีประชาธิปไตยที่เจริญประชาธิปไตยประเทศไหนมีจะเจริญทุกประเทศดูสวีเดนนะคะดูสวีเดนสลิมอยู่เพียบเลยโอ้ยกู้ชาติอีดอกทองกลับไปกู้ที่ประเทศไทยช้างลักเย็ดเหี้ยอีสัตว์ไอ้เหี้ยแต่ละตัวโอ้โหประเทศไทยเนี่ยเราต้องกู้ชาติเป็นไงล่ะชาติเนี่ยนะชาติที่มึงเรียกมาเนี่ยไอ้ตูเนี่ยกู้แหลกลานใช่ไอ้เหี้ยใช้กี่ชาติถึงจะหมดเด็กๆที่มันอยู่ในประเทศไทยน่ะมันเหลืออะไรไว้ให้มันบ้างฮะทรัพยากรประเทศมึงน่ะนะไทยเนี่ยมีตั้งเยอะทำไมแม่งถอยหลังลงคลองนะเมื่อวานพูดถึงเรื่องไอ้ทรัพย์สินที่รัชกาลที่10ขนออกจากประเทศไป17เที่ยวบินนะคะ17เที่ยวบินนะคะนั่นคือสมบัติชาติกูว่ากูตัดอินเทอร์เน็ตแล้วนะมันมีกับโทรศัพท์ด้วยสมบัติชาติค่ะเพราะว่าเจ้าเนี่ยเหมือนเจ้าอาวาสคือมีหน้าที่ใช้แต่เวลาถ้าศึกออกไปมันก็เอาไว้ที่ประเทศไม่ใช่ขนออกนอกประเทศทำตัวเหมือนฮิตเลอร์สมัยนั้นเลยคุณรู้ไหมคะฮิตเลอร์ไปปล้นระดมหรือว่าไปเอาสมบัติชาติเพราะสักก่อนนี้เยอรมันก็มีเจ้าเหมือนกันนะมีเจ้าเยอรมันเหมือนกันโน่นนี่นั่นพอล้มเจ้าเสร็จก็สมบัติชาติเนี่ยก็ถูกเอาไปย้ายที่ไปตรงโน้นตรงนี้ในที่สุดตอนที่ฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายพวกข้าราชบริพารมันก็แบ่งกันไปคนละ20ลำเรือ10ลำเรือไปโน่นแบ่งกันเนี่ยกูตัดอินเทอร์เน็ตแล้วนะแป๊บนึงแต่ได้แต่ว่ามันตัดที่มันอยู่กับโทรศัพท์ไม่ได้ช่างมันนะคะแล้วตอนเนี้ยเห็นชัดกันหรือยังว่าตัวเจ้าเองก็ชอบอยู่ประเทศประชาธิปไตยเพราะมันปลอดภัยต่อทรัพย์สินตัวเองไปอยู่เยอรมันลูกหนังไปอยู่ที่เกาหลีใต้ทำไมมึงไม่ไปเป็นดาราเคป๊อปที่เกาหลีเหนือเลยอีดอกนะตอนแรกว่าจะไม่เขาเรียกว่าอะไรจะไม่ของขึ้นนะจะไม่ของขึ้นแต่แบบหูดูแล้วแบบคือเรามองเด็กในที่ไทยอ่ะต้องติดคุกเพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่พวกมึงต่อสู้เพื่อเผด็จการแต่อีเหี้ยหอบผีหนีไปอยู่ประเทศประชาธิปไตยส่วนที่อีสวีเดนก็เหมือนกับอีดอกทองอีช่างรักเย็ดนะแต่ละตัวที่อยู่ที่สวีเดนเนี่ยฮะอีเหี้ยส่งเสริมเผด็จการนะกูดูคลิปเขาเล่นกีบอลกันอีเหี้ยนี่แอร์ฟอร์บอลไอ้เฉียก็ต้องเฉียกูชาติก็ต้องกูอีดอกทองช่างรักเย็ดหอบผีกับเมืองไทยส่งเสริมเผด็จการอีเหี้ยกูเนี่ยว่าสาไม่ขึ้นแล้วนะพยายามที่จะไม่ขึ้น
คนพวกนี้สังเกตมั้ยส่งเสริมเผด็จการตระกูลอยู่ประเทศประชาธิปไตยคุณวันเนี้ยรู้กันหรือยังว่าประชาธิปไตยมันอยู่ที่ไหนมันสร้างความเจริญมันทำให้คนมีค่าแรงสูงมีความอยู่ดีกินดีมีการตรวจสอบเงินของรัฐบาลนะตรวจสอบเงินของเจ้าสวีเดนเนี่ยเจ้าแค่ไหนก็แค่นั้นนะไม่มีสิทธิ์มาเสือกเรื่องการเมืองแต่เจ้าไทยเสือกทุกเรื่องรัชกาลที่9บางคนบอกว่ารัชกาลที่9ไม่มีราคาแล้วนะไม่มีราคาแต่มันทิ้งมรดกบาปไว้เพราะฉะนั้นกูต้องด่ามันจนมันแบบให้ดังแม่งถึงนรกขุมที่20 30เลยไอ้เหี้ยเนี่ยฮะไอ้ภูมิพลนี่แหละตัวร้ายไอ้ชาติชั่วมึงทิ้งเหี้ยอะไรไว้นะวันนี้มึงตายแล้วกูยังจะตามด่ามึงอยู่เนี่ยฮะมึงทิ้งอะไรไว้หึมึงทิ้งมรดกบาปไว้ไอ้สัตว์นรกทหารกองทัพแสนยานุภาพอันดับ5ของโลกนะคะคำว่าแสนยานุภาพนี่คืออาวุธครบค่ะเคยซื้อชี้ห้ออะไรนะเควนคิ้นคิ้นเฮียอะไรกูก็ลืมชื่อนะของสวีเดนไปบินทีเดียวล่วงเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องบินนะคะคือไม่ได้ฝึกซ้อมค่ะกูซื้ออย่างเดียวค่ะกูมีนั่นช้อปปิ้งอย่างเดียวค่ะด้วยเงินภาษีของประชาชนแล้วอีดอกทองช่างเย็ดได้ที่ไปอาศัยอยู่ตามประเทศประชาธิปไตยในยุโรปหรือที่ไหนก็ช่างไม่อีดอกทองแหมอุ้ยภาษีกูที่ประเทศไทยมึงเคยเรียกร้องไม่อีช่างหลักเย็ดนะเดี๋ยวอีสีเลวดีสีเท้านี่เหมือนกันอีเฮียแหมตัวนะคะเขาจ้างมึงในอีดอกทองนะไปสอนลูกเขาวิ่งนะทำไมมึงไม่สอนทั่วล่ะอีช่างเย็ดฮะทำไมสอนเฉพาะลูกคนรวยฮะแต่มันไม่ทางเป็นอย่างมึงได้หรอกเพราะบอดี้มันต่างกันยีนความแข็งแกร่งแข็งแรงน่ะมันต่างกันอย่างมึงน่ะพ่อผิวสีเป็นทหารเอา DNA ไปฝากมั้งยังจะได้ตามหาพ่อเจออย่าลืมนะตอนสงครามเวียดนามเนี่ยทหารอเมริกันมาตั้งฐานทัพที่เมืองไทยนะมึงว่ามันเหี้ยไหมไทยเนี่ยศักดินาไทยมันเหี้ยไหมนะจังไรไหมให้เขามาตั้งฐานทัพเพื่อไปตีคนข้างบ้านเวียดนามไม่เอาคืนก็บุญเลยชิบหายสงครามเวียดนามอ่ะและยำไหมศักดินาไทยเนี่ยและยำไหมแล้วก็ให้ผู้หญิงไทยนะคะที่ยากจนข้นแค้นเนี่ยไปขายตัวคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับกูหรือเด็กกว่ากูนิดหนึ่งเรวดีนี่เด็กกว่ากูนิดหนึ่งนะคนพวกนี้เนี่ยผลผลิตจากความยากจนแม่คุณหรือแม่ดาราหลายๆคนที่เป็นดาราลูกครึ่งเป็นฝรั่งก็ได้ดีไปมีไม่กี่คนหรอกที่ผิวสีแล้วได้ดีฉันไม่ได้ว่าพวกคุณนะก็ใจเย็นๆนิ่งๆไว้แล้วก็กลับมาคิดว่าเรื่องที่ดิฉันพูดเนี่ยคะกูพูดอะมันเรื่องจริงไหมว่าแม่คุณก็ต้องหาสวัสดิการให้กับตัวเองทำงานเพื่อตัวเองเพราะประเทศนี้เนี่ยมันไม่มีประชาธิปไตยมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรแล้วตั้งแต่ภูมิพลขึ้นครองราชเราจะปกครองแผ่นดินโดยทำรัฐประหารถ้ารัฐประหารดีจริงไอ้เหี้ยประเทศอื่นก็ทำแล้วและประเทศที่ทำรัฐประหารแต่ละประเทศนะแม่งดูเหอะเผด็จการทั้งนั้นมึงดูพม่าสิให้ประชาธิปไตยแป๊บเดียวกลัวคืนละกลัวคืนกูรัฐประหารองซานซูจีแม่งเลยและไอ้ชิบหายพวกนี้ไอ้จังไรนะมึงรัฐบาลของไทยรัฐบาลเผด็จการเข้าไปโอ้ยมนุษยชนทุย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 พูดทุยใส่หน้ามึงหนีเหี้ยใครก็จะเชื่อมึงนะสิ่งที่มึงช่วยมึงไม่ได้ไปช่วยประชามึงไม่ได้ไปช่วยประชาชนไอ้หน้าส้นตีนไอ้หน้าหนังฮะมึงไปช่วยทหารที่มันเข็นฆ่าประชาชนอยู่เป็นไงประชาชนคนไทยที่ยังเป็นสลิ่มดูมึงแหกตาดูซะไอ้สัตว์เงินภาษีของมึงทุกคนที่เสียเอาไปส่งเสริมการฆ่า
ด้วยการไปช่วยพม่านะอีเรวดีสีเท้าอีช่างอีเฮียมึงมองอีสัตว์มึงมองแหกตาดูด้วยว่าคนที่เป็นทีมชาติอย่างมึงวิ่งน่ะมันมีสักกี่คนที่มึงเป็นนักทีมชาติได้วิ่งเนี่ยรูปร่างของมึงเนี่ยเอาอีกแล้วกินอินเทอร์เน็ตกูเป็นพ่อมึงได้ยินพ่อมึงมาค่ะคนผิวสีนะคะจะบอกให้ร่างกายเขาแข็งแรงกว่าคนปกติทั่วไปอะค่ะแล้วตั้งแต่มึงเป็นอยู่คนเดียวยังไม่มีใครเป็นเลยถ้ามึงจะขอบคุณนะมึงขอบคุณพ่อมึงโน่นยีนพ่อมึงโน่นมึงไม่ต้องไปขอบคุณหรอกสถาบันส้นตีนเนี่ยนะเจ้ามันไม่ได้เห็นใครอยู่ในสายตาหรอกมึงวิ่งเสร็จมันชูป้ายเอ้ยเพื่อนในหลวงตอนมึงฝึกเนี่ยในหลวงเขาช่วยมึงฝึกไหมช่วยมึงวิ่งไหมอีดอกทองนักมวยหัวควยนี่ก็เหมือนกันเออช่วยลูกจ้ากูถามแต่ตอนมึงซ้อมน่ะฮะจ้าไปช่วยมึงซ้อมมาเปล่ามึงขอบคุณตัวมึงเองขอบคุณพ่อแม่มึงขอบคุณโค้ชที่สนับสนุนมึงนั่นสอนมึงนั่นอีลูกหนังก็เหมือนกันพูดตรงๆนะอีเหี้ยพวกเนี้ยเนี่ยมันทิ้งมรดกบาปมันทิ้งความพินาศปนปี้คือเอาง่ายๆแล้วกันนะคะทุกคนรู้อยู่แก่ใจนะคะว่ากปปส.เนี่ยเป็นของเจ้าสนธิลิ้มทองกุลตอนที่มาปิดสนามบินไม่มีใครติดคุกนะคะที่ติดจะติดเรื่องอะไรคะติดเรื่องเงินกู้ค่ะมึงไม่ได้เกี่ยวนั่นเลยแต่ของเด็กๆที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยติดคุกกันเป็นถอกเป็นแถวเพราะฉะนั้นการที่เขาแบนมึงเนี่ยสมควรมากอีลูกหนังคลิปนี้นะกูจะบอกให้ถึงเกาหลีแน่ถามว่าทำไมอ่ะเกาหลีใต้อ่ะเขาก็มีล่ามและอะไรที่เป็นไวรัลนะเขาแปลหมดแล้วเดี๋ยวนี้ Google มันรู้ดีมันขึ้นเลยมึงอยู่ประเทศไหนแม่งขึ้นให้เลยนะสัตว์นรกเออรสชาตินี้เราเกิดมาเพื่อนในหลวงแล้วในหลวงเขาทำอะไรเพื่อคนไทยมั่งฮะนอกจากเซ็นรับรองรัฐประหารนี่นะกูยังไม่ได้ด่ารอสิทธิ์นะถามว่าไงก็ยังไม่ได้เซ็นไงลองเซ็นเมื่อไหร่สิมึงเซ็นเมื่อไหร่สิแต่ตอนนี้กูบอกได้เลยนะมันยิงยาวมันอยู่ยาวแน่เป็นไงคะพวกดาราทั้งหลายแหล่อีดาราแก่ๆที่ออกมากูชาติอะค่ะฮะเป็นไงคะค่าตัวพวกมึงได้เท่าไหร่ได้เหมือนพวกดาราที่เขาอยู่ประเทศประชาธิปไตยไหมคะอย่าลืมนะคะเมื่อประมาณสักหลายสิบปีก่อนเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยนะมันก็ยังมึงจำสงครามเกาหลีได้เปล่าวะฮะมึงจำกันได้ไหมหรือไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ทำไมหน้ากูจะสวยหน้ากูจะตึงกูจะขายครีมยี่ห้อไหนหาแดกเหมือนตำข้าวสารกอกหม้อกูยิ่งเห็นดาราสมัยนี้ยิ่งกลับมายากจนเนี่ยขนาดกูไม่มีเงินเลยกูยังไม่ได้เดือดร้อนอย่างเขาเลยเพราะเป็นในประเทศประชาธิปไตยไงมีเงินสำหรับดูแลประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันไม่ให้อดไม่ให้อยากขณะกูไม่มีเงินกูมึงดูสภาพกูยังห่วงสวยได้เป็นไงเลยอีดอกทองค่าตัวมึงเท่าไหร่นะแล้วมึงเป็นนายมึงไปดูไอ้ประเทศประชาธิปไตยค่าตัวดาราเขาเท่าไหร่ขนาดสิงคโปร์นี่นะคือที่ป้ามารู้สึกว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบก็ตรงที่ว่าเขาไม่เชิญไปร่วมนั่นแหละปกติเราก็เรียกว่าประชาธิปไตยอยู่สิงคโปร์นะประชาชนเขาวันละ100เหรียญค่ะขั้นต่ำคนแก่ๆนี่แหละที่ล้างห้องน้ำเนี่ยร้อยกว่าค่ะร้อยกว่าเหรียญมึงเอา30กว่าบาทคูณติเขาล้าง2วันเขามีเงินมาเที่ยวประเทศไทยซื้อตั๋วเครื่องบิน3วันก็มีเงินมาเที่ยวประเทศไทยไปกลับได้พวกมึงทำงานได้นานแค่ไหนถึงจะไปเที่ยวเมืองนอกได้อีดอกทองอีสัตว์ส่งเสริมประชาการไปเฮี้ยนหนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหลายตัวนะไอ้เฮี้ยนั่นน่ะแต่ที่มึงออกมาขอโทษสังคมอ่ะมันก็ยังดีกว่ามึงไม่เคยสำนึกเลยกูก็อยากจะถามพวกมึงเหมือนกันนะคะว่าสมบัติชาติเนี่ยที่ขนไป17เที่ยวบินเนี่ยของรัชกาลที่10วชิราลงกรณ์ไปเยอรมันน่ะทำไมถึงขนไปจ๊ะมีอะไรบ้างตรวจสอบได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวค่อยดูนะพวกนักบินที่รู้เรื่องกงสุลกากรที่รู้เรื่องหรือว่าแอร์ที่รู้เรื่องอาจจะโดนเก็บปิดปาก
ว่ามีอะไรบ้างเอาง่ายๆก็แล้วกันพระแก้วมรกตน่ะสีเดิมตอนกูเด็กๆน่ะไม่ใช่มรกตสีนี้ปัจจุบันที่เห็นอยู่นี่แม่งแค่หยกธรรมดาเดี๋ยวกูจะมาหยกธรรมดาให้มึงดูนี่คือหยกธรรมดาค่ะจะมีถ้าเกิดจะแพงหน่อยก็จะสีเข้มกว่านี้นะแต่พระแก้วมรกตที่อยู่ในวัดพระแก้วที่สีเดิมที่กูเห็นตอนกูเด็กๆมันไม่ใช่อันเดียวกับที่เห็นกันทุกวันนี้ของจริงไปไหนฮะของจริงไปไหนคะสาธุกูขอสาปแจ้งใครขโมยพระแก้วมรกตไปนะขอให้มันชิบหายวายวอดนะอยู่ตกตรงไหนนะขอให้มันพบแต่ความวิบัติสาธุขอให้มันเป็นมรดกบาปสู่ตระกูลมันไป50ชั่วโคตรเลยเหี้ยขโมยได้ไหมในสมบัติชาติอ่ะจริงจริงพระแก้วมรกตก็ไปขโมยเข้าไปทีนึงขโมยจากลาวมานี่อันนี้หยกเนื้อธรรมดาเดี๋ยวนี้เข้ามาเนี่ยเห็นหรือยังใครเคยเห็นพระแก้วมรกตตอนสมัยเราเด็กๆมั้งนะมรกตจริงๆมรกตกับหยกนี่คนละอย่างนะยีเขาเรียกอะไรว่าจีเจหยกเนี่ยส่วนมรกตเนี่ยอมราคืออมรากับยีกูเรียกขออภัยนะถ้าภาษาอังกฤษเรื่องหยกเนี่ยกูเอามรกตกับหยกนั่นแม่งคนละเนื้อนั่นอาจจะเป็นหยกโคลัมเบียก็ได้กะหลัดหนึ่งบางทีเป็นล้านนะจ๊ะเนื้อดีๆอะค่ะแล้วองค์นึงมันเท่าไหร่กี่กะหลัดนั่นอะหายไปไหนเป็นไงล่ะคะสมบัติชาติผ่านโดยกษัตริย์ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นแต่เขาบอกแล้วทำไมเยอรมันให้ค่ะอ้าวก็ได้ค่าภาษีไงมึงขนเหี้ยของมีค่ามามึงเก็บโดนเก็บภาษีตีมูลค่าแต่เขายินดีจ่ายอ่ะเพราะเขาถือว่าประเทศประชาธิปไตยยังไงก็ปลอดภัยแต่คนที่จะได้สมบัติทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่หม่อมก้อยนะจ๊ะเป็นหม่อมนุ้ยจ้าเป็นราชินีสุทธิดานะจ๊ะกับลูกๆเขาเท่านั้นนะคะลูกๆทุกคนต้องได้รับหมดนะแล้วก็ฝากทางอเมริกาด้วยนะคะลูกชายทั้ง4ของวชิราลงกรพวกคุณมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัตินั้นนะคะสมบัติที่ขโมยไปนะคะคุณมีสิทธิ์นะคะลูกทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนี่คือกฎหมายยุโรปค่ะนะคะเหมือนจารุณีสุขสวัสดิ์ที่ไปตามหาพ่อเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะเผอิญเขามียุคนั้นมีการฝากกูก็พูดไปเอางี้มันก็รวมมาเรื่องประชาธิปไตยเหมือนเดิมนี่แหละเป็นประชาธิปไตยมันปลอดภัยแล้วเป็นไงแล้วมันก็ยุติธรรมจารุณีสุขสวัสดิ์ได้เงินจากพ่อมรดกพ่อมาตั้งโรงงานโน่นนี่เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีดีเอ็นเอตรงกับพ่อก็เป็นทหารเหมือนกันนะคะโอ้พอแล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเดี๋ยวกูจะไปสระหัวกูละนะความจริงคือผมขาวเข้าใจมั้ยผมขาวเข่าไม่ค่อยดีแล้วมึงดูไอ้ประวิตรกับประยุทธ์เซสภาพมันจะไปถึงไหนฮะขนาดกูออกกำลังในเหี้ยว่าแล้วออกกำลังดีกว่านะฝากกูคนนึงอ่ะแบนมึงอีลูกหนังกูเห็นรูปมึงโอ้ยเสนอหน้าอยู่กับไอ้งอกที่บอกไปถามในหลวงสิไอ้สนธิลิ้มทองกุลหรือสนธิลิ้มดอกทองเนี่ยนะนั่นแหละยืนโยโหเสนอหน้าแต่เด็กฝ่ายประชาธิปไตยติดคุกสมควรที่มึงจะโดนแบนหุ้ยตายแล้วกูตัดอินเทอร์เน็ตไม่ได้จริงๆเพราะเราตัด Wi-Fi ได้แต่ที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์มันตัดไม่ได้แล้วมันก็กินเงินเราติป้าไม่ได้เสียเป็นรายเดือนนี่เสียเป็นครั้งๆแล้วแต่อารมณ์บ๊ายบายนะ